จู่โจมงานเงินพิชิตโควิด -19 เดี๋ยวนี้จะให้ใครมาซ่อมบ้านไฟฟ้าประปาแอร์แบบมั่วๆไม่ได้แล้วนะนิวนอร์มอลแล้วนะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวยกระดับแอปพลิเคชันรวมทั้งฟิกเกอร์ไฟเดอร์เปิดบริการบนสมาร์ทโฟนจำนวน3ช่างครับได้แก่1ช่างไฟฟ้า2ช่างแอร์เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน3ช่างประปาและสุขภัณฑ์ช่างที่ผ่านการทดสอบฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 6,000 คนทั่วประเทศจะอยู่ภายในแอปพลิเคชันนี้ครับมีชื่อที่อยู่อัตราค่าบริการที่เป็นธรรมไว้รอให้ลูกค้าติดต่อครับพยายามจะให้ความพอใจของผู้ใช้ให้ใช้ง่ายง่ายมีสิ่งสำคัญที่เราเข้ามาก็เช่นได้เห็นหน้าเห็นรูปของช่างที่จะมาก็จะให้คนมาในบ้านก็อยากรู้หน้าตาเป็นไงรู้ระยะทางจากที่เราอยู่กับที่ช่างอยู่ดูได้ว่าช่างว่างเวลาไหนนะครับมีระบบเรตติ้งนะครับระบบให้คะแนนดาวน์โหลดแอปรวมช่างได้ที่ Play Store และ App Store จะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563นี้เป็นต้นไปครับจู่โจมเขตดอนเมืองพ่อบ้านเขาอบรมเรื่องช่างส่วนแม่บ้านก็มาอบรมการทำอาหารและเจลล้างมือครับที่อาคารอเนกประสงค์ชุมชนอยู่เจริญบุญมาซอย43เขตดอนเมืองสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่9จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤตโควิด19ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและทำน้ำพริกไตปลาแห้งจำนวน20คนครับแม่มีเทคนิคการหั่นตะไคร้ให้บางเฉียบมาฝากครับจับแล้วก็ใช้ส่วนเนี้ยเป็นตัวยึดเป็นตัวหลักที่ไม่ให้มีดมันหนาทำอาหารทำเจลล้างมือไปพร้อมๆกันไม่ได้นะครับเมื่อเราทำไปแล้วห้ามทำร่วมกับอาหารนะคะมันเป็นเคมีเราต้องแยกแยะวันนี้จะทำก็คือแยกเลยต้องไม่เอามาทำอาหารแล้วไม่มาทำอาหารแล้วค่ะฝึกเสร็จกรมการจัดหางานแจกวัสดุอุปกรณ์ให้ฟรีครับนอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแบบง่ายๆการออกแบบบรรจุภัณฑ์และแหล่งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครับถามแรงตอบแรงภัยจากโควิด-19ทำให้สาวใหญ่ที่ขายมาล่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เคยทำรายได้สูงสุดวันละ 2,000 บาทขาดรายได้ครับต้องมาเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพใหม่หาอาชีพเสริมไม่คิดท้อไม่ทำร้ายไม่ทำลายชีวิตคิดถึงกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานตามที่กระผมแนะนำครับนางสาวอนุนุชมีสิริผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่9กลายเป็นผู้ชุบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาครับพอหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายควบคู่กับหมาล่าเลยเป็นรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางแล้วส่วนเจลล้างมือก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าถึงแม้จะหมดโควิดเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนักกระป๋าเหง็มจะเที่ยวสยามอเมซิ่งพาร์คแบบนิวโนเบิลต้องทำยังไงคุณนพการเหลืองอมรเลิศรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขายบอกว่าเริ่มต้นที่ประตูทางเข้าต้องสแกน QR code ไทยชนะตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าสวนสนุกมีเจลแอลกอฮอล์บริการให้ล้างมือตามจุดต่างๆและอย่าลืมสวมแมสตลอดเวลานะครับที่นั่งบนเครื่องเล่นก็ต้องกากบาทเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งครับก็จากที่นั่งคู่ก็เหลือเป็นนั่งเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่นั่งติดกันครับนะคะก็ระยะห่างกันเมตรหนึ่งค่ะราคาบัตรเท่าเดิมถูกลงกว่าเดิมถูกลงกว่าเดิมอีกและมีเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดเครื่องเล่นเบาะที่นั่งประตูเข็มขัดด้วยแอลกอฮอล์ในทุกๆรอบด้วยครับทางผู้ประกอบการก็คือเราเองเราก็ใหม่นะคะแต่ด้วยความตั้งใจเต็มที่เต็มร้อยที่อยากส่งมอบบริการแล้วก็การจัดการที่รัดกุมมากที่สุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับตัวผู้ใช้บริการแล้วก็กับพนักงานเองปลอดภัยครับมาเที่ยวมาผ่อนคลายล็อกดาวน์กันนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปันนะกับปังแหงมนะครับเจ้านายปูน